นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือบรรยากาศของพี่น้องชาวบ้านตากลางบ้านกระพูนะครับที่มาเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวในสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมนะครับต้องเก็บข้าวเนาะน่าสงสารเนาะนี่ครับพื้นที่นาข้าวก็โดนน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมไปพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับก็มาเกี่ยวข้าวโดยการเอาถังเนาะเอาถังมาลอยแล้วก็เกี่ยวข้าวไปนะครับก็เห็นใจเนาะเห็นใจพี่น้องชาวบ้านช้างเนาะบ้านกระโพงบ้านตากลางครับมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวทั้งน้ำตานะครับจะได้ข้าวเนาะ